สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยเรื่องกฎหมายนะภาษาบ้านๆ นะคุยง่ายเข้าใจง่ายกับอาจารย์อนันต์แย้มเกษรนะครับกับทนายอนันต์แย้มเกษรเนี่ยผมจะชอบลืมชื่อท่านเลยมันน่าตีปากจริงๆตอนนี้อาจารย์ก็มานั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีอาจารย์นะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณกิติครับโอ้ยหลายเทปแล้วนะหลายเทปแล้วนะไอเทปนี้ผมหลายเทปขอรับหลายเทปแล้วยังไงเนี่ยมันเริ่มเหมือนอาจารย์เริ่มเหมือนหรือว่าช่วงนี้อากาศหนาวอาจารย์โอ้ยนี่ลมหนาวเริ่มมาแล้วอาจารย์ตอนนี้มาแล้วอากาศผมรู้สึกเนี่ยตอนนี้รู้สึกหนาวแบบอากาศเย็นๆตอนนี้นะโอ้ยยอดดอยเป็นไงตอนนี้นะและอาจารย์มีคนนอนกอดยังก็โอ้ยของผมนี่มีสุดที่รักแล้วรักเดียวใจเดียวเออไม่เหมือนท่านอาจารย์ก็อย่าพูดไปครับท่านก็รักเดียวใจเดียวเหมือนผมรักเดียวใจเดียวเหมือนกันถูกต้องครับการอากาศเราหนาวเนี่ยนะถูกต้องต้องหาอะไรเป็นไออุ่นนะไออุ่นหน่อยถูกต้องหาอะไรล่ะไออุ่นหาอะไรก็ไออุ่นไงหาที่ไหนไออุ่นไงหาที่ไหนก็หาในคนรอบข้างเราที่มีอยู่แล้วคนรอบข้างเราที่มีอยู่แล้วท่านอาจารย์อ๋อก็ท่านมีอยู่แล้วท่านก็หาไออุ่นตรงนั้นเอาตรงนั้นล่ะหาตรงนั้นนะอาจารย์หาที่อื่นแต่อากาศหนาวๆเนี่ยแต่มีบางคนเนี่ยเขาก็มาบางคนร้อนบางคนร้อนใช่บางคนมันร้อนเออบางคนร้อนไม่อยากได้ไออุ่นไม่อยากได้ไออุ่นอยากจะอยู่ไกลๆโอ้อยากจะไปไกลๆครับให้ไปจากชีวิตไอ้คนคนนี้ครับทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวร้อนใช่ร้อนไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วก็นี่เนี่ยเป็นเหตุของที่เราคุยกันเทปที่แล้วอาจารย์ครับเขาหย่ากันได้แล้วแต่นี่มาพูดถึงแง่ของสินสมรสโอ้ในระหว่างที่เขาอยู่ด้วยกันอาจารย์ทีนี้เนี่ยผู้หญิงเขาก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำมาหาเกณฑ์วันไหนว่างก็ไปค้าขายที่ตลาดได้เงินได้ทองมาคนขยันว่างั้นนะขยันเช้าไปขายเย็นตีสี่ตีห้าออกแล้วจัดข้าวจัดของหิ้วโอ้ยสบายของไปขายใช่ก็ตลาดมาตลอดหรือออกทำไร่ไถนาไปเก็บข้าวโพดตัดครัวก็ว่ากันไปก็ตัวเองก็ตัดองตัดอ้อยคือคล้ายๆเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวหรือประมาณนั้นก็ทำมาเกณฑ์แต่ไอ้ผัวที่มันหย่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยทำมากินไม่ค่อยช่วยอะไรเลยเช้าเมาเย็นเมาถูกต้องครับผมเช้าเมาเย็นเมากินเหล้าทีนี้เล่นการพนันใช่ไอการพนันก็ไม่ทลายจานแต่ไอหลักๆคือไอเมานี่แหละไอเมาไอเมาแล้วแต่ว่าเช้าเมาเย็นเมางานการก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆคือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนทำมากินเป็นคนหาเงินสร้างรายได้มาครอบครัวทีนี้ในแง่ข้อกฎหมายจานเวลาหย่ากันแล้วไอสินสมรสตัวนี้มันจะยังไงผู้หญิงจะเอาคนเดียวได้ไหมเช่นบ้านที่มีอยู่รถที่มีอยู่เนี่ยผู้หญิงจะเอาคนเดียวได้ไหมมันแบ่งต้องแบ่งให้ฝ่ายชายไหมจานในแง่ข้อกฎหมายกฎหมายเขาว่าไงจานไม่เอาอย่างนี้เอาหลักก่อนครับคือทำอะไรไม่ต้องมีหลักครับคือหลักเขียนไว้ว่านะฮะสินสมรสเนี่ยสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันครับทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสเขาเรียกว่าสินสมรสครับสินสมรสเนี่ยต้องแบ่งครึ่งอาจารย์มันจะครึ่งได้ไงก็ในเมื่อผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาทำมาคนทำมากินมาตลอดเลยช่วงแล้ว 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะให้ฉันแบ่งครึ่ง50ฉันไม่ยอมหรอกอ้าวกฎหมายเขาเขียนว่าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสต้องแบ่งครึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินได้มาในระหว่างที่คุณทะเลาะกันในระหว่างที่เมียทำงานผัวไม่ทำงานอันนี้ไม่ต้องแบ่งกฎหมายก็ไม่ได้เขียนไว้ก็แสดงว่าถ้าทรัพย์สินที่ได้มาที่อยู่ในระหว่างสมรสกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งอย่างเดียวแบ่งครึ่งดิอ้าวแล้วถ้าผู้หญิงบอกว่าฉันอะมีรถมาก่อนแล้วก่อนที่อยู่กับมึงอ้าวอันนั้นเขาเรียกสินส่วนตัวคุณเอาคุณไปก่อนแบ่งนะคุณเอารถไปก่อนไม่เกี่ยวกับผัวก็แสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเขาเรียกสินส่วนตัวก็คือถ้าได้มาพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มาก่อนคุณแต่งงานก็เรียกสินส่วนตัวที่ดงที่ดินปู่ย่าตายายแม่นะให้คุณมาก่อนแต่งงานกับผัวคุณเนี่ยเขาเรียกสินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสคุณเอาไปไม่ต้องแบ่งผัวอาจารย์คือโอเคฉันน่ะโอเคอะไรโอเคไม่ ฉันมีรถมีที่ดินน่ะอาจารย์พูดถึงที่ดินฉันก็มีที่ดินแกก็มีที่ดินถูกแต่นี่ที่ดินมาเขาได้มาก่อนที่จะเป็นสินสมรสก็สินส่วนตัวไงสินส่วนตัวแต่ทีนี้น่ะชื่อมันได้เป็นชื่อของผัวฉันแล้วอ่ะทำยังไงคุณไปใส่ชื่อผัวเขาก็สื่อให้เห็นว่าทรัพย์สินนี่เป็นสินส่วนตัวซื้อมาหรือได้มาก่อนที่จะมาแต่งสมรสก่อนที่มาแต่งงานกันก็แสดงว่าต้องสืบให้ชัดเจนว่าก็ต้องสืบก็ต้องสืบให้ศาลเห็นว่าไอ้ชื่อที่ใส่ผัวใส่แทนเมียไว้ใส่แทนไม่ได้เฉยไม่เกี่ยวไม่ได้ยกให้ใส่แทนไม่ได้เฉยอ๋อก็สามารถที่จะ
ไม่ต้องเป็นเอาคืนไปเอาคืนไปได้ได้ไหมอาจารย์ในกฎหมายได้ได้ทำไมไม่ได้อ่ะก็กฎหมายเขียนอย่างเงี้ยได้ดิก็แสดงว่าโอเคในแง่ข้อกฎหมายถ้าเผื่อท่านผู้ชมมีข้อพิพาทแบบนี้นะก็บางท่านอาจจะรู้นะอาจารย์แต่บางท่านอาจจะไม่รู้สินส่วนตัวเนี่ยหมายว่าสินส่วนตัวคือสินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายยกทรัพย์สินยกสมบัติให้คุณก่อนแต่งงานเอาง่ายๆอย่างเงี้ยภาษาไทยลูกทุ่งคุณเข้าใจมั้ยเนี่ยคุณเข้าใจมั้ยเข้าใจแต่ถ้าไอ้ทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยคืออาจารย์พูดว่าปู่ย่าตายายมอบให้แต่มันมีรถคันนึงอ่ะฉันซื้อเองฉันเก็บเงินซื้อเองก่อนที่ฉันมาแต่งงานกับไอ้คนเนี้ยก็สินส่วนตัวคุณไงคุณไม่เข้าใจเหรอส่วนตัวใช่มั้ยทรัพย์สินที่ได้มาคําว่าทรัพย์สินคุณรู้เรื่องมั้ยเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นพัดลมวิทยุโทรทัศน์พัดลมสเตเดโอที่ได้มาก่อนแต่งที่มันอยู่กับผัวคุณคนที่มาเอากับผัวคุณที่ได้กับผัวคุณเนี่ยฮะเป็นสินส่วนตัวหมดอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ต้องแบ่งให้มัน50-50แบ่งให้มันทำไมอ่ะไม่ต้องแบ่งอาจารย์คนได้มาคนเดียวปู่ย่าตายายก็ให้คุณมาคุณเข้าใจไหมเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเมื่อถ้าไม่แบ่งคุณก็ต้องชี้ให้ศาลเห็นว่าให้ศาลเห็นว่าไอ้ทรัพย์สินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยคุณเนี่ยได้มาก่อนที่จะมาแต่งงานกับนายคนนี้ก็ในโฉนดมันมีระบุอยู่แล้วว่าทรัพย์สินโฉนดอันนี้มันคุณได้มาวันที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ใครเป็นคนยกให้ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้ายกให้คุณก่อนสินสมรสในโฉนดมันระบุอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเวลาคุณไปซื้อรถไม่มีระบุแม่คุณซื้อวันที่เท่าไหร่มีระบุไหมล่ะมีครับผมเอาคุณเอาตรงนั้นมาบอกศาลนะศาลครับอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีมวแล้วนี่เพิ่งมาแต่ง1มกราคม2565ปีมาโวมันปีไหนจ้ะอ้าวปีมาโวก็ก่อนปีมาเมียสิก่อนปีมาเมียคุณเข้าใจป่ะถ้าปีมาเมียก็มาแบ่งสมรสปีมาโวคือก่อนเมียเอาเหรออาจารย์อะไรคุณไม่รู้เรื่องหรือไงใช่เหรอจ้ะอ้าวใช่ไม่ใช่จะพูดผมไม่ทนายคุณมึงไม่เชื่อผมอ่ะโอเคไม่เชื่อผมเชื่อใครไม่เชื่ออย่ามาปรึกษาผมเดี๋ยวว่าถ้ามีก่อนช่วงปีมาโวเป็นสินส่วนตัวสินส่วนตัวถ้ามาแต่งกันคลิปปีมาเมียมาได้เมียปีมาเมียได้เมียเดี๋ยวอาจารย์เอาไงอาจารย์นี่มันเป็นเรื่องจริงมั้ยที่อาจารย์มาโม้มาเมียเนี่ยคุณนึกว่าผมมาเล่นตลกกับคุณไม่ใช่ไม่เอาจริงๆอาจารย์เฮ้ยผมไม่รู้จริงผมไอ้ไม่ได้เลยมาโม้มาเมียเนี่ยมันมาโม้ก่อนมาเมียเอ้คุณไม่รู้เดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมมองกล้องไหนมีใครคุยผมมาโม้มาเมียมาเมียมาโม้ก่อนมาเมียมาโม้ก่อนมาเมียไอ้คุณไม่รู้จริงคุณแก้ไม่รู้ป่ะเนี่ยอันที่อาจารย์เนี่ยดูหน้าผมหน้าคุณเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องหน้าคุณเนี่ยไม่ต้องให้ดูหรอกไม่ใช่อาจารย์ผมไม่รู้จริงก็คุณไม่รู้ไงผมถึงบอกนี่ไงว่ามาโม้มาก่อนมาเมียมาโม้คือทรัพย์สมบัติที่ได้มาก่อนนี่คือมาโม้ไม่ใช่อาจารย์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่คุณมาเถียงทนายได้ไงไม่ใช่อาจารย์คุณจะไม่ใช่ดิผมนึกว่าไอ้คำว่ามะโวเขาพูดกันเล่นๆเล่นเรื่องจริงไงเรื่องจริงแหละอ้าวเรื่องจริงดินี่ออกอากาศทั่วประเทศไทยนะเนี่ยคุณจะมาโกหกได้ไงมาโว้ก่อนมาเมียอ๋อแล้วมีอะไรต่อไปอาจารย์มีดิมาอะไรมะแมงทำไมแล้วหลังมะแมงคืออะไรอ้าวมะแมงเป็นเมียแมวอกราคาเจ้าคุณชั่วฉลุขันถอกอาจารย์แล้วก่อนมาโว้คือก่อนมาโว้มีคือมะแวอ้าวทำไมอ้าวกูไม่รู้เรื่องมะแวมาโว้มะเมียมะแมมะแมวอกราคาเจ้าคุณชั่วฉลุขันถอกอ้าวมีไหมล่ะโอเคไม่มีหรือเปล่าล่ะผมต้องขอโทษท่านผู้ชมครับคือจริงๆเนี่ยไอ้คำว่ามาโม้เนี่ยผมไม่รู้จริงนะครับผมต้องขอโทษด้วยผมเพิ่งรู้จากอาจารย์นี่มันนี่แหละนี่เป็นความรู้เลยถ้าได้มาก่อนพี่มาโม้ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งเป็นสินตัวไปหมดไม่ต้องแบ่งมันแบ่งทำไมผัวแบบนี้ไม่ทำมาหาแดกไม่แบ่งให้มันส่วนตัวไม่ต้องแบ่งแต่ถ้าเรามีน้ำใจจะแบ่งได้ก็ได้ใช่ไหมมันเรื่องของคุณท่านน้ำใจคุณจะยกให้มันหมดเลยก็ได้คุณเห็นโอ้ยรักผัวเหลือเกินไม่ทำมาหาแดกเลยเช้าเมาเย็นเมาเธอไปหมดเลยฉันออกไปตัวเปล่าก็เรื่องคุณดิอาจารย์ถ้าผู้ชายกับหัวหมอจะเป็นหัวหมอหัวพยาบาลหัวอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นกฎหมายเขียนผู้ชายกินปลาบ่อเยอะเกินไปเป็นหัวหมอไม่ได้จะหัวว่าแล้วบอกว่าอ้าวคุณพูดงี้ไม่ถูกนะทำไมไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกสมมติว่ารถคันนี้ผมช่วงก่อนแต่งงานนะช่วงก่อนแต่งงานกันนะช่วงที่เราไปอยู่ด้วยกันนะผมก็มีส่วนจ่ายค่าดอกเบี้ยนะค่างวดค่าอะไรเฮ้ยไม่มีไม่มีสู้ไม่มีคุณไม่มีหลักฐานในการจ่ายไม่มีได้มาประสินส่วนตัวเงินฉันนั้นไม่เกี่ยวคุณจะมาช่วยจ่ายอะไรคุณยังไม่ได้ทำมาหากินกับฉันเลยยังไม่มาจดทะเบียนกันเลยยังไม่อยู่ด้วยกันเลยแต่ก่อนนั้นก็ผมก็ช่วงที่เรารักกันใหม่ๆไงคุณจำไม่ได้เหรอก็ฉันก็ช่วยจ่ายค่างวดรถนะอ้าวถ้าจ่ายเขางวดรถเนี่ยเขาถือว่าอันนั้นน่ะคุณจะต้องไปแบ่งหรือเปล่าอยู่ที่คุณละปกติมันแบ่งไม่ได้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวคุณในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้เป็นสินส่วนตัวคุณซื้อมา
ถ้าเป็นชื่อของคนนี้อยู่แล้วแต่คุณมาอ้างบอกว่าช่วยจ่ายค่างวดรถคุณเต็มใจให้เขาเองมันไม่เกี่ยวคุณเต็มใจให้เขาเองไม่ใช่คุณบอกว่าฉันจ่ายค่างวดรถนะต่อไปรถนี่ถ้ามาขายนะต้องแบ่งครึ่งคุณไม่ได้บอกนี่คุณต้องบอกไว้สิก็คือในแง่กฎหมายคือทำไม่ได้ทำไม่ได้คุณจะแบ่งครึ่งรถอะไรไว้เนี่ยถ้าคุณช่วยเขาผ่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรก็แล้วแต่คุณช่วยเขาผ่อนคุณต้องบอกไว้ก่อนบอกให้เจตนาเขาก่อนว่าท่านช่วยผ่อนเนี่ยต้องจ่ายค่างวดก่อนนะถ้าขายรถมาแบ่งกันนะบ้านเหมือนกันรถเหมือนกันก็แสดงว่าตอนนั้นอ่ะก่อนที่คุณจะมาเป็นผัวเมียกันถ้าคุณจะช่วยอะไรผู้หญิงฝ่ายหญิงเนี่ยคุณต้องลงบันทึกไว้แบบนี้หรือเปล่าลงบันทึกไว้สิอ๋อต้องลงบันทึกไว้นะลงบันทึกว่ารถคันนี้ฉันช่วยเธอผ่อนนะเธอผ่อนไม่ไหวเธอซื้อมาฉันผ่อนนะเมื่อผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟแนนซ์โอนมาฉันแล้วรถคันนี้ต้องแบ่งกับฉันนะโอเคไหมต้องคุยกันก่อนต้องคุยแบบนี้แต่ถ้าไม่คุยกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ให้ไงก็คุณไม่ได้บอกเจตนาเอาละครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอันนี้มันเป็นเรื่องแง่ข้อกฎหมายซึ่งผมเชื่อว่าบางคู่บางคนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคือบางคนช่วงที่รักกันใหม่ๆเนี่ยโอ้ยช่วยเหลือผู้หญิงนู่นนี่นั่นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ช่วยยังไงช่วยกล่าวว่าเผื่อในอนาคตตัวเองจะได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันและทรัพย์สินที่ได้มาก็จะเป็นของกันและกันแต่ในแง่ข้อกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ได้ทำสัญญากันไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ทำสัญญากันไว้ทรัพย์สินนั้นๆที่ได้มาก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบ่งเป็นไม่สามารถเป็นสินสมรสได้ไม่สามารถแบ่งได้เป็นอันนั้นก็เรียกให้โดยเสน่หาเรียกว่าให้โดยเสน่หาครับคุณให้กันเองอ่ะคุณไปให้เขาเองอ่ะคุณบอกไม่เป็นไรน้องนะฉันรักน้องนะเอาพี่ช่วยผ่อนจะบอกเอาน้องเขาคิดว่าให้เงินมาโดยเสน่หาคุณจะมาแบ่งเขาได้ยังไงอ่ะคุณบอกไว้ดิทำไมไม่บอกอ่ะอย่างอื่นพูดได้เรื่องแค่นี้พูดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจอาจารย์นะคุณจะพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจคุณทำไมไม่เข้าใจอะไรไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทีมงานยกบอกหมดเวลาแล้วโอ้โหอะไรหมดเวลาแล้วไม่รู้เนี่ยสินสมรสสินส่วนตัวเอ้าก็คือถ้าเป็นสินสมรสก็คืออยู่ในระหว่างที่คุณเป็นแบ่งกันไปคนละครึ่งวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงคนละครึ่งแต่ถ้าสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนที่คุณจะแต่งงานอยู่เป็นสินส่วนตัวไม่ต้องให้มันของใครของมันของผัวก็ส่วนของผัวของเมียก็ส่วนของเมียของใครของมันถึงแม้ว่าไอ้ช่วงก่อนแต่งงานไอ้ผู้ชายมันเสน่หามันจะช่วยผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันไว้มันก็เป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นสินส่วนตัวก็ได้ก็ใช่เพราะเขาให้โดยเสน่หาผู้หญิงก็เข้าใจว่าพี่รักหนูแล้วพี่ก็ให้ไปให้ถ้าฟ้องศาลก็จะไม่รับฟ้องอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดก่อนแต่งงานนะผู้หญิงซื้อรถแล้วคุณไปช่วยผ่อนคุณไปบอกว่าน้องพี่ช่วยผ่อนเนี่ยถ้าเกิดแต่งงานกับพี่แล้วพี่ขอรถแบ่งกับพี่นะผู้หญิงมันจะเอาคุณเหรอถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยก็ใช่สิเอาอ่ะมันบอยนี่คุณหวังอะไรอะไรจะไม่แต่งอะไรมึงจะมาเอาอย่างนี้นะผู้หญิงก็เพ่นหมดโอ้โหต้องสักเสือเพ่นก่อนแต่งเนี่ยก่อนแต่งนี่อะไรก็ได้ให้หมดใช่ไหมใช่ไหมจันเวลาข้ามถนนจูมือกันไปพออยู่กันสิบปีมาข้ามกันเลยทำไงเอาเตะกันนั่งตบก็นั่งเลยนั่งโต๊ะก็เห็นไหมป้อนข้าวคุณเนี่ยประจำคุณเนี่ยป้อนข้าวเป็นไงนั่งโต๊ะน้องป้อนข้าวตักอาหารให้เป็นไงอยู่ด้วยกันปี2 ปี 2 ปี3ปีเป็นไงจับจูงมือก็เป็นไงพอต่างคนจูงมือจะข้ามถนนนะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนกลัวตัวรอดก่อนเอาลองดูสิเอาอย่างนี้สมมติคุณอยู่กัน2คนเนี่ยเอาถ้าเกิดไฟตกใส่ตัวคุณแต่ผู้หญิงเนี่ยคุณจะปัดให้ใครก่อนเอาต้องสารตัวเองก่อนก็นี่ไงนี่ไงผมบอกแล้วนี่ไงพฤติการคุณมันบ่งบอกไงอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะโอเคครับใช่ไหมอีหานี่โอ้ยทุกวันใช่ไหมคือเป็นยังไงหน้ายังไม่อยากจะมองใช่ไหมอะไรจะมาอาจารย์อาจารย์นั่นคุณเนี่ยสมัยก่อนช่วงรักกันใหม่ๆอาจารย์ผมมาหมาเห่านี่อุด่าหมาได้ด่าหมาใช่ไหมพออยู่ด้วยกัน10ปีเป็นไงแล้วหมาเห่าได้ด่าเมียแล้วด่าเมียแล้วบ่อยเหี้ยมึงเดินไม่ดีส้นตีนเดือนๆได้ให้หมามันเห่ามึงมีอีเลวอีชาชั่วโอ้โหงงเลยผู้หญิงงงเลยงงดิทำไมไม่งงอ่ะงงดิเพราะเวลาหมดแล้วหมดแล้วหมดก็ไปแล้วก็ไปอาจารย์หมดแล้วก็บอกหมดแล้วหมดตั้งหมดแล้วว่า
เอองั้นเราๆอาจารย์ไอ้เลวชั่วไอ้เลวไอ้ชาชั่วมึงจะมาแบ่งเงินสมบัติกูอีกโอ้โหไม่ต้องด่าไอ้เสียหมาผมรีบกลับรีบไปเราเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าอาจารย์เจอกันอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ